นี่ในจังหวัดลำปางเนี่ยนะฮะซึ่งสมัยก่อนถือเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือนะจะไปเชียงรายต้องมาแวะลำปางจะไปเชียงใหม่ต้องมาแวะลำปางลำปางมีสถานีรถไฟนะฮะไอ้การที่มีสถานีรถไฟเนี่ยฮะทำให้ลำปางเนี่ยนอกจากเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นประตูในการขึ้นสู่ล้านนาในส่วนทางเหนือนะล้านนาก็แบ่งออกเป็นสองซีกล้านนาตะวันตกกับล้านนาตะวันออกล้านนาตะวันออกก็จะประกอบด้วยแปรน่านเชียงรายพะเยาส่วนล้านนาตะวันตกก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนนะครับหลังจากที่มีทางรถไฟแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากที่สื่อสารมวลชนเนี่ยโลกได้เปิดกว้างขึ้นมาเนี่ยฮะก็มีกลุ่มแห่ง 4-5 กลุ่มได้เข้ามาจังหวัดลำปางกลุ่มที่เข้ามาพร้อมกับชาวประธานลำปางก็คือกลุ่มของชาวเบงกาลีซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นรวมเป็นประเทศอินเดียก่อนเนาะต่อมาหลังจากที่ประกาศอิสรภาพกับอังกฤษนะครับก็อังกฤษก็ได้ทิ้งมรดกอันหนึ่งก็คือการแบ่งแยกปากีสถานออกเป็นสองส่วนเป็นปากีสถานตะวันออกและเป็นปากีสถานตะวันตกนะฮะปากีสถานตะวันออกในปัจจุบันคือประเทศบังกลาเทศนะครับได้มีพี่น้องชาวบังกาลีเนี่ยได้เข้ามาก็ผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับบาบาคนหนึ่งชื่อบาบูน้อยอายุยืนยาวนานมากเลยครับถ้าผมจำตัวเลขบ่ผิดเนี่ยอายุเปิ่นหลังก่อนที่ผมจะเสียชีวิต108ปีนะครับบ้านเปิ่นก็อยู่ติดหน้าโรงเรียนอรุณไทยหรือโรงเรียนอัสสัมชัญปัจจุบันเนี่ยฮะบ้านเปิ่นเป็นบ้านดินเนี่ยผมตอนผมน้อยๆนี่ผมทึ่งมากเลยผมเคยเห็นบ้านดินเป็นครั้งแรกในชีวิตตระกูลนั่นก็เป็นรถม้าครับเป็นตระกูลรถม้านะฮะลูกหลานเปิ่นก็ยังมีชีวิตอยู่ฮะลูกหลานอันนี้ผมถือว่ามาในระนาบเวลาเดียวกับชาวประธานเลยนะครับต่อมาผมก็รู้จักกับลูกหลานเปิ่นคนหนึ่งนะครับเป็นค่ายมวยยอดพีระพลเห็นไหมฮะในสายนั้นนอกจากมีรถม้าแล้วเนี่ยนะฮะมีค่ายมวยตัวนะคือกับกาพีต้นตระกูลบริบูรณ์ดีนะครับมีค่ายยอดพีระพลนะฮะก็โดยธรรมชาติของมนุษย์ในสมัยก่อนเนาะก็คือแต่ละเชื้อชาติมันก็ต้องแข่งกันนี่นะฮะก็มีความขัดแย้งกันพ้องแต่โดยพื้นฐานแล้วก็เขาถือว่าเขาเป็นพี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องอิสลามเดียวกันเนี่ยฮะนะผมเพื่อเครดิตเปิ้ลว่าเปิ้ลมาในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับนะอาจจะเวลาพร้อมๆกันนี่นะอาจจะเวลาพร้อมๆกันเนาะอันนี้ก็คือสายของบังกาลีนะหลังจากนั้นก็ได้สายนี้ก็แตกไปตั้งอำเภอก่อคาพ่องอำเภอก่อคาอยู่ทางใต้ของอำเภอเมืองลำปางห่างจากอำเภอเมืองลำปางประมาณ18กิโลชาวบังกาลีก็ไปขายแรงงานและต่อมาก็มีกิจการค้าขายอยู่ในตลาดซึ่งตรงข้ามกับหงน้ำตาลก่อคานะครับแต่บัดเดียวก็ยังมีอยู่ครับพี่น้องมุสลิมท่านอันนี้ก็เป็นสาขาย่อยดีกว่าเป็นสาขาย่อยที่ผมคิดว่ามาจากสายของบาบูน้อยเนี่ยฮะในสายนี้ก็มีนเรคานสายนึงจะมีบาบูน้อยเฮมสายนึงครับซึ่งมาเดียวเป็นแถวโรงแรมลำปางเวียงทองเสียให้เป็นห้องวันหนองสงนะหนองสงนี่ก็เหมือนกันครับเป็นกลุ่มของประธานนะฮะเป็นกลุ่มประธานแต่มาที่หลังของกลุ่มนเรคานมากลุ่มหลังของบ้านวังมอทีนี้ในกลุ่มของหนองสงเนี่ยครับก็เป็นกลุ่มที่อพยพมาทีหลังนะครับได้มีกะกาคนหนึ่งครับเป็นชาวประธานใจดีมากเลยครับชื่อเมรยันฮะเป็นต้นตระกูลของตระกูลมหามัดเนี่ยฮะกะกาเมรยันเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่หนองสงมาแต่งงานกับป้าวาน้อยบ้านเปิดก็อยู่ห่างจากสถานีรถไฟประมาณ3กิโลครับบาบาคนนี้ใจดีจะได้ฮะบาบาคนนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก11โมงเตียงเนี่ยเปิ้นก็จะไปยืนอยู่ที่สถานีรถไฟฮะเปิ้นจะดูไข่หน้าแขกของมาลงรถไฟแล้วก็เนี่ยเข้าไปสลามเข้าไปทักทายเสร็จป้าไปกินข้าวบ้านครับสมัยก่อนร้านอาหารมันมีกามีระยันจะยืนเด่นเป็นสง่าเลยเนาะคนประธานน่ะสูงใหญ่เนาะพอแล้วครับคนนั้นจะเป็นอิสลามกว่าคนนี้เป็นมุสลิมกว่าคนนั้นจะเข้าไปเลยครับแล้วป้ามากินข้าวบ้านครับนะอันนี้ก็คือบรรพบุรุษของชาวหนองสงชาวหนองสงก็มีครับมีในเรื่องของรถม้าครับนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อเอ่ยน้ำได้ครับเป็นคนมีน้ำใจก็คือกากาสลับไถอนันต์
นะครับกาสลับแต่อันนั้นกับกาเล็กอับดุลมาเล็กไทยอันนั้นนะฮะมูนี่ก็ตอนหลังก็อพยพขึ้นไปอยู่ที่แม่สายก็เอารถมาไปตุยก็ยังมีข้อขัดแย้งกับคนในพื้นที่ก็คือคนปั่นสับล้อครับของแม่สายนะต่อมาก็ผู้รักผู้ใหญ่นะก็วัยรุ่นก็มีฮอร์โมนที่รุนแรงพวกต่อมาก็เปิ่นก็สมานฉันท์กันนี่เนี่ยแต่กับกาสลับตระกูลไทยนั้นที่ประเดียวอยู่ที่แม่สายก็มาจากหนองสงเนี่ยครับเป็นชาวประธานแห่งกลุ่มนึงผมจะอู้ถึงแห่ง2กลุ่มที่เข้ามาครับก็คือเมื่อประมาณ 30-40 ปีครับการไฟฟ้าไฟผลิตแหม่เหมาะนะครับเมื่อเปิดโรงไฟฟ้าโรงผลิตไฟฟ้าที่ผลิตโดยทานหินลิกไนเนี่ยก็ได้มีคนที่เฮียนหนังสือครับมุสลิมที่เฮียนหนังสือที่มาจากภาคกลางภาคใต้ครับเป็นวิศวกรพวกนะครับเป็นคนที่จบปวช.ปวส.พวกก็ขึ้นมาทำงานครับเมื่อ 30-40 ปีก่อนขึ้นมาทำงานที่โรงไฟฟ้าไฟผลิตแหม่เหมาะเนี่ยอำเภอแหม่เหมาะเนี่ยกลุ่มนี้เป็นชาวมาลายูครับนะเพื่อนก็จะมาทำงานนะกลุ่มแรกๆแต่ปัจจุบันนะครับ 30-40 ปีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ฮะนะมูนี่ก็นอกจากที่จะเอาญาติพี่น้องมาแล้วเนี่ยก็มาแต่งงานครับนี่พื้นที่พ่องปัจจุบันนี้ครับบอกว่าซาปรุตของมัสยิดอันฟาลาลำปางเปิดห้องมัสยิดขาวต่อมาก็มีมัสยิดเขียวต่อมาก็มีมัสยิดแดง3มัสยิดนี้เป็นมัสยิดที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการจัดองค์กรอิสลามพ.ศ. 2540ตอนนี้มัสยิดที่มีจดทะเบียนอยู่3มัสยิดส่วนที่เป็นมุซอลลาหรือเป็นบาแลหรือเป็นภาษาประธานว่าเดลาก็อยู่ที่บ้านหม้อเนี่ยครับกระแสของความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้านนี่ฮะอู้ถึงเชิงรัฐศาสตร์ละผมจบรัฐศาสตร์เนาะในเชิงรัฐศาสตร์ก็คือเมื่อมีความขัดแย้งนะครับในประเทศเพื่อนบ้านเนาะเอาชัดๆนะประเทศซาภาพม่าเนี่ยหรือเมียนมาเนี่ยฮะก็ได้มีชาวโรฮิงญาจากรัฐยะไข่เอาโรฮิงญาส่วนหนึ่งก็อพยพเข้ามาที่ลำปางครับแต่มูนี่บ่ทำอย่างครับแล้วบ่มาทำอย่างกระขายรูตีอย่างเดียวนะครับอันนี้คือภาพรวมเห็นของจังหวัดลำปางเห็นนะครับวิวัฒนาการก็จะมีชาวประธานชาวบังกลาเทศนะครับชาวมาลายูเนาะชาวบังกาลีแล้วก็ชาวโรฮิงญาเห็นส่วนหนึ่งครับน่าสนใจมากเลยครับก็คือชาวจีนยูนานชาวจีนยูนานนะครับเริ่มแรกที่สุดนะครับเปิ้นก็มาทำธุรกิจโรงแรมแล้วก็มีธุรกิจในเรื่องของโรงไอติมครับโรงไอติมที่ลำปางนะครับก็มีโรงแรมและโรงแรมไอติมเนาะและกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งกับมาเรื่องของการขนส่งจากชาวยูนานแล้วเนี่ยนะผมพยายามจะหลีกเลี่ยงคำว่าชาวจีนฮ่องนะผมจะฮ่องว่าถ้าฝรั่งถามผมก็จะตอบว่าเขาคือยูนานมิสเฮมกุ้มครับน่าสนใจมากเลยครับมูอัลลัฟมูอัลลัฟก็คือคนต่างศาสนิกอื่นนะฮะที่ได้รับกระแสที่ได้รับความคิดที่เห็นพฤติกรรมที่เห็นมารยาทตั้งสังคมที่ดีงามของชาวมุสลิมแล้วเนี่ยนะฮะหรืออาจจะมาจากการแต่งงานเห็นไหมฮะแต่งงานนะฮะบอกว่าหัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้ชายนะครับหรือว่าผู้ชายศาสนิกอื่นมาแต่งงานกับหมู่หญิงมุสลิมเหรอเป็นเรื่องที่น่าดีใจครับคนหมู่นี้ได้มาอยู่ในชนโนดของอิสลามผมไปเจอหนังสือในมั่วปนแจ้งคำว่าอยู่ในชนโนดแห่งอิสลามเนี่ยเข้ามาอยู่ในชนโนดอิสลามแล้วนะก็คือเข้ามาอยู่ในขอบเขตของอิสลามขอบเขตแห่งสันติสุขถ้าผมจะแจ้งซับสลาสลวยนะฮะชาวมุลับของจังหวัดลำปางมีจำนวนบัดน้อยเลยอันอย่างกระจ่างครับศาสนาอย่างกระจ่างครับมาหลังจากที่ท่านศึกษาอย่างท่องแท้แล้วเนี่ยนะท่านศึกษาถึงแก่นแล้วนะฮะศาสนาพูดกับอู้ถึงเรื่องของสเก็ตเนี่ยอู้ถึงเปลือกครับอู้ถึงกระพี้ครับแล้วมันก็มีแก่นครับเห็นไหมฮะถ้าท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีสเก็ตฮะแล้วมันก็จะมีกระพี้อ่ะแล้วมันก็จะมีเปลือกฮะเราจะมีแก่นฮะถ้าสมมติเข้าถึงแก่นเนี่ยนะฮะสังคมปรองดองสมานฉันท์เกิดขึ้นครับ